สวัสดีครับอันนี้วันนี้ประชาไทมาไลฟ์กิจกรรมของ Amnesty ในวันครบรอบ1ปีการหายไปของวันเฉลิมนะครับตอนนี้เหมือนกิจกรรมจะเริ่มไปแล้วสวัสดีครับอันนี้ประชาไทยมาไลฟ์กิจกรรมวันครบรอบ1ปีการถูกอุ้มวันเฉลิมถูกอุ้มหายไปนะครับก็คือวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยวันเฉลิมถูกอุ้มหายไปจากที่พักในกัมพูชาหลังจากที่เขาไปลี้ภัยการเมืองอยู่ในกัมพูชาเป็นตั้งแต่หลังปี2557นะนะครับหลังการรัฐประหาร2557
เดี๋ยวขอเล่าคร่าวๆก่อนนะครับว่าวันเฉลิมเป็นใครคือวันเฉลิมเนี่ยเขาเป็นนักกิจกรรมที่ทำเรื่องประเด็นเกี่ยวกับสิทธิทางเพศแล้วก็ทำเรื่องประเด็นพวกประชาธิปไตยด้วยนะครับแล้วก็เขาต้องลี้ภัยไปตอนปี2557ตัวเขาเองเนี่ยก็มีคำสั่งถูกเรียกรายงานตัวด้วยในเวลานั้นแล้วก็ เขาก็ลี้ภัยไปตั้งแต่ตอนหลังรับประหารได้ไม่กี่วันแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยยังถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของแอดมินเป็นแอดมินเพจกูต้องได้ล้านกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณแน่ๆด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ทางรัฐบาลไทยกล่าวหาเขาแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาที่เขาโดนเนี่ยก็คือมาตรา14พรบ.คอมเขาก็ลี้ภัยอยู่หลายปีจนกระทั่งถึงปีที่แล้วแม้ว่าจะมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถกลับมาได้เพราะว่าคดีเขาก็ยังคงค้างอยู่แล้วก็การลี้ภัยของเขาเนี่ยก็เป็นปัจจัยทางการเมืองด้วยทั้งนี้ระหว่างที่เขาลี้ภัยอยู่เนี่ยเขาก็มีการแสดงออกทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊กของเขาสม่ำเสมอนะครับก็มีทั้งวิจารณ์รัฐบาลทหารที่รับประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนเข้ามาตอนนั้นทั้งนี้ตั้งแต่เขาหายไปเนี่ยก็ไม่มีใครทราบชะตากรรมของเขาแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยก็ติดตามพยายามติดตามเรื่องของเขามาโดยตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เขาหายไปเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาหายไปเนี่ยในวันที่เขาหายตัวไปเนี่ยมีภาพกล้องวงจรปิดที่ถ่ายเหตุการณ์ได้แล้วก็มีพยานในเหตุการณ์ที่พยานในใกล้ที่พักของเขาในกัมพูชาที่ยืนยันว่าเขาถูกเอาตัวขึ้นรถไปก็คือมีการใช้กำลังเดี๋ยวพักสักครู่นะครับตำรวจเขาใช้เครื่องขยายเสียงมาประกาศพรก.ฉุกเฉินเสียงเขาแข็งไม่ไหวข้อ2การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดข้อ3การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า20คนในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2564เป็นต้นไปณวันที่29เมษายนพ.ศ. 2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอบคุณครับก็คือเมื่อสักครู่นี้ตำรวจมาประกาศเรื่องว่าการชุมนุมอาจจะผิดเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินในสภาวะการโควิดนะครับครับกลับมาอยู่ครับโหลครับกลับมาต่อก็คือว่าตั้งแต่เขาหายไปเนี่ยครอบครัวก็ได้พยายามติดตามเรื่องของเขามาตลอดทั้งจับฝั่งไทยทั้งไปติดตามจากหน่วยงานรัฐไทยแล้วก็ถึงขนาด เดินทางไปถึงกัมพูชาเพื่ ยื่นคำร้องถึงศาลเพื่อให้ทางการกัมพูชาเนี่ยช่วยติดตามหาตัววันเฉลิมแล้วก็หาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษด้วยครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่วันเฉลิมถูกควบคุมตัวไปโดนจับกุมไปเนี่ยก็คือเป็นการใช้กำลังเหมือนที่ตอนช่วงข่าวแรกๆคือตอนที่เขาถูกจับเนี่ยก็มีเสียงว่าเขาหายใจไม่ออกเพราะว่าเขาคุยกับเพื่อนเขาอยู่ตอนที่มีการโทรตอนที่ถูกจับไปนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนที่ออกมากันในวันนี้
จะพูดมากอะค่ะอยากจะได้รับคำตอบจากทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะคะช่วยให้ความจริงกับพวกเราทีจะได้อย่างน้อยๆเป็นการยุติการทรมานทางจิตใจของพวกเรานะคะแล้วก็สำหรับทุกคนทั่วไปที่ได้มาร่วมในวันนี้หรือคนอื่นๆที่ติดตามข่าวของพิต้าก็ขอให้ร่วมเป็นกำลังใจกับพวกเราในกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้มีความยุติธรรมในสังคมไทยต่อไปค่ะฮัลโหลจริงๆแล้วตอนแรกปีมา10นาทีนะคะแต่ว่าเกรงใจคนอื่นค่ะคืออยากจะบอกว่าเวลา1ปีที่ผ่านมาค่ะมันอาจจะสั้นนะคะแต่ว่าสำหรับคนบางคนโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นครอบครัวของผู้สูญหายอ่ะมันนานมากแล้วมันก็ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเอ็มคิดว่าหลายๆคนที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคนที่เกิดมาในยุคที่ความสงบทางการเมืองเนี่ยมันเกิดจากการริดรอนเสรีภาพแล้วก็เกิดจากการเลื่อมใสอย่างตาบอดอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีการอุ้มหายเกิดขึ้นมากว่า 70-80 ปีแล้วเรามาตื่นตัวกันก็เมื่อ1ปีก่อนในเคสของคุณวันเฉลิมเอ็มอยากให้ทุกคนลองคิดดูค่ะว่าโลกที่มันมีความอันตรายอยู่รอบๆตัวเราโลกที่มีคนหายไปเพียงเพราะว่าพูดในสิ่งที่อำนาจไม่อยากให้พูดมันเป็นโลกใบเดียวกับที่เราอยู่หรือเปล่าที่คนธรรมดาอย่างพวกเราก็อาศัยอยู่ในตอนนี้ลองมองดูนะคะว่าคุณต้าก็เหมือนคนทั่วๆไปถ้าเขาเดินมากับฝูงชนเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองคนที่หายไปคนต่อไปมันอาจจะเป็นคนข้างๆคุณคนข้างหลังคุณคนที่มากับคุณก็ได้แล้วจะไม่มีใครตอบว่าเขาหายไปไหนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาสังคมจะรู้สึกเหมือนว่าเขาตายไปแล้วแล้วก็ทำเหมือนกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นความธรรมดาแทนลมหายใจของคนธรรมดาอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นเอ็มอยากให้พ.ร.บ.ที่กำลังจะผลักดันตัวต่อไปอะค่ะป้องกันการอุ้มหายมันสามารถผ่านไปได้ด้วยแรงใจของพวกเราเราไม่ได้มาเรียกร้องผลักดันพ.ร.บ.ฉบับนี้หรือเราไม่ได้มาอยู่ในวันนี้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งเสียทีเดียวแต่มันเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าแม้แนวคิดของพวกเราแนวคิดของเอมจะเป็นใหญ่ในสังคมแต่เมื่อมีคนลุกขึ้นมาคัดค้านเขาจะสามารถแสดงออกได้อย่างมีอิสระเสรีภาพและปลอดภัยเราต้องการความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกอุ้มหายไปแล้วเพื่อปกป้องคนที่อาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อและเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่จากการใช้อำนาจอันไม่เป็นธรรมของผู้สั่งการในองค์กรเอ็มอยากให้มองว่าการอุ้มหายมันไม่ใช่แค่เนื้อร้ายต่อสังคมหรือความรุนแรงต่อประชาชนเท่านั้นแต่มันคือภัยต่อความมั่นคงของหน่วยงานความมั่นคงเองที่เปิดช่องโหว่ให้ผู้ที่อยู่สูงกว่าสามารถใช้งานเจ้าหน้าที่ในการก่ออาชญากรรมได้เอ็มไม่สามารถเห็นด้วยกับคนทุกกลุ่มนะคะแต่เอ็มคิดว่าเราควรจะปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกของทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันด้วยชีวิตของเราด้วยสิทธิ์ของเราและเราจะไม่ให้เกิดการอุ้มหายในยุคนี้เวลานี้เพราะว่าคนรุ่นใหม่รู้แล้วว่าเรามีพลังมากกว่าที่รัฐบาลบอกว่าเรามีเรามีเสียงที่จะพูดแทนคนที่ไม่สามารถพูดได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นด้วยเครื่องมือที่เรามีแล้วก็แนวร่วมที่สนับสนุนกันนะคะอยากให้ทุกคนกระจายความตระหนักรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ทำให้คนลุกขึ้นมามองความจริงว่าสังคมของเราไม่ได้ปลอดภัยหากการอุ้มหายยังไม่เป็นความผิดทางอาญาที่ไม่มีการหมดอายุความขอบคุณค่ะเรียนสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเรื่องของการอุ้มหายวันเฉลิมไม่ใช่แค่วันเฉลิมอย่างเดียวนะครับวันเฉลิมเป็นรายที่9ในรอบ3ปีที่ผ่านมาหรือเป็นกรณีตัวอย่างของรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาเราสามารถพูดได้ว่านี่คืออาชญากรรมของรัฐและนี่คือการฆาตกรรมทางการเมืองอันเนื่องมาจากการกำจัดผู้ขัดแย้งทางการเมืองโดยการใช้ความรุนแรงและก็การทำลายชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นลงไปวันเฉลิมเป็นรายที่9ที่เกิดขึ้นและก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจของ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถบอกได้ว่านี่เป็นการฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นฆาตกรรมทางการเมืองซึ่งรัฐบาลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องประจักษ์พยานที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายนั้นก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้ปฏิเสธที่จะดูแลรับผิดชอบในการติดตามหาคนร้ายรัฐบาลชุดนี้เพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องของประชาชนให้สอบสวนสืบสวนกรณีการอุ้มหายเหล่านี้การเพิกเฉยของรัฐบาลคือหลักฐานที่บอกว่ารัฐชุดนี้เป็นรัฐเผด็จการที่เข่นฆ่าประชาชนการอุ้มหายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ความรุนแรงกระทำต่อประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับเผด็จการไม่เห็นด้วยกับทหารนะครับคนที่ลี้ภัยทั้งหมดเขาได้รับผลกระทบทางการเมืองจากความเป็นเผด็จการจากการยึดอำนาจซึ่งเป็นการกระทำนอกระบบเป็นการกระทำที่นอกเหนือจากประชาธิปไตยดังนั้นพวกเขาก็คือเหยื่อของระบบเผด็จการการอุ้มหายจึงเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเผด็จการโดยตรงดังนั้นผมจึงเห็นว่าเราจะต้องผลักดันให้มีกฎหมายป้องกันปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในรัฐสภาแล้วแม้ว่าไม่อาจจะแก้ปัญหาการอุ้มหายซึ่งเป็นฝีมือของรัฐได้แต่ก็จะได้เยียวยาได้ช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการอุ้มหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่การอุ้มหายนั้นเกิดจากความขัดแย้งกับรัฐและเป็นความอุ้มหายที่รัฐเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือรัฐเป็นฆาตกรโดยตรงเราจึงขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองได้ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพชีวิตความเป็นอยู่และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนนะครับด้วยการออกพรบป้องกันปราบปรามการอุ้มหายในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณไม่ว่าจะเป็นคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์คุณสยามธีรวุฒิชูชีพชีวสุดและหลายๆคนซึ่งรวมกันแล้วตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับมีถึง86 คนที่จับคนร้ายไม่ได้เป็นผลมาจากความขัดแย้งกับรัฐและเป็นผลมาจากการที่รัฐปราบปรามประชาชนทั้งสิ้นนะครับขอให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ได้กลับมาช่วยให้สังคมไทยเรารักสันติหยุดยั้งความรุนแรงทางการเมืองนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณได้กลับมาช่วยและพวกเราณที่แห่งนี้ก็จะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์การอุ้มหายนั้นหายไปโดยสังคมได้ลืมการอุ้มหายเหล่านี้และจะมีเหยื่อรายต่อไปอีกที่ถูกอุ้มหายหรือถูกเข่นฆ่าจากรัฐและทำให้ฆาตกรลอยนวลมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากครับยังมีคนลอยนวลพ้นผิดยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมหรือครอบครัวหรือคนที่ได้รับผลกระทบต่างๆใครก็ตามที่พยายามปกปิดและใช้อำนาจทุกอย่างในการละเมิดสิทธิของประชาชนเราไม่รู้ว่าคุณนอนหลับได้ยังไงตอนกลางคืนแต่เราขอบอกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามเหยียบย่างประชาชนแค่ไหนไม่ว่าคุณจะพยายามปิดหูปิดตาคนแค่ไหนในวันนี้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นแอมเนสตี้เพื่อนๆที่รักต้าครอบครัวแล้วก็ประชาชนทุกคนที่ไม่โอเคกับความอยุติธรรมนี้เราจะส่งเสียงให้พวกคุณรู้ว่าเราจะไม่ยอมจำนนอีกต่อไปการจุดเทียนวันนี้จะทำให้คุณเห็นว่าต่อให้คุณพยายามปิดกั้นความหวังทำให้ความยุติธรรมมืดมิดเท่าไหร่เราจะจุดเทียนให้สว่างแล้วก็ให้คุณเห็นว่าเราไม่ต้องการให้เห็นคนที่โดนบังคับสูญหายหรือว่าโดนจับกุมคุมขังเพียงเพราะว่าใช้สิทธิในการแสดงออกหรือการชุมนุมอย่างสงบอีกต่อไปขอบคุณทุกคนค่ะ
เรื่องราวของวันเฉลิม
มันเพลินเกินรักครั้งนี้จะทำแบบนี้อีกนานเท่าไรฟ้าวันสลามเดินกุมหายตึงตายขอเป็นครั้งสุดท้ายรวมอาลัยสลันอุ้มข้าจนอิ่มหนำก่อกรรมมามากหลายอุ้มหายด้วยความป่าเถื่อนอยากไปขอเหตุผลกับคนที่ใจร้ายอุ้มตายมันแล้วหลักเลือนเหลือความอดทนสุดท้ายผู้ออกไปใจไหนเพื่อนว่าใครสั่งข้าวันเฉลิมตาวันเฉลิมโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นคนสุดท้ายรวมอาลัยตาวันเฉลิมความพ่ายแพ้อ่อนแอเปลี่ยนเป็นหวังลุกขึ้นมาเธอพูดความจริงไม่ลืมวันเฉลิมเดี๋ยวเราไม่ทอดทิ้งแล้วเพื่อนจะไม่ตายฟรีเหลือความอดทนสุดท้ายขอถามคนไทยหน่อยสิว่าใครสั่งเราเป็นปากกันนะครับตาวันเฉลิมโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นครั้งสุดท้ายรวมอาลัยตาวันเฉลิมอีกเยอะเลยนะครับผมตาวันเฉลิมโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นคนสุดท้ายรวมอาลัยตะวันเฉลิมน้องเดินครับให้พี่เล็กร้องต่ออีกรอบไหมครับหรือว่าให้ร้องเพลงอื่นครับบอกได้นะผมจะร้องเพลงสรรเสริญกับสรรเสริญประชาชนนะครับไม่ใช่สรรเสริญอย่างอื่นโอเคนะครับตาวันเฉลิมโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นคนสุดท้ายรวมอาลัยตาวันเฉลิมในวันที่พ่ายแพ้อ่อนแอกันทั่วถึงเมื่อมองใบไม้ร่วงหล่นรำพึงกับรอยฟันกับควันกับความแค้นความยุคที่ทำอยู่ลิบดีเรื่องราวของวันเฉลิมมันเหิมเกรอไรปราณีจะทำแบบนี้อีกนานเท่าไรโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นคนสุดท้ายรวมอาลัยตะวันเฉลิมอุ้มข้าจนอิ่มหนำก่อกรรมมามากหลายอุ้มตายด้วยความป่าเถื่อนอย่าไปขอเหตุผลกับคนที่ใจร้ายอุ้มหายมันแล้วปลาดเดือนเหลือความอดทนสุดท้ายผู้ออกไป
ได้ไหมเพื่อนว่าใครกันข้าวันเฉลิมจุดร้องนะครับตาวันเฉลิมโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นคนสุดท้ายรวมอาลัยตาวันเฉลิมจดจำความพ่ายแพ้อ่อนแอเปลี่ยนเป็นวันลุกขึ้นมาแล้วพูดความจริงไม่ลืมวันฉันเลิมแล้วเราไม่ทอดทิ้งแล้วเพื่อนจะไม่ตายฟรีเลือกความอดทนสุดท้ายขอถามคนไทยหน่อยสิว่าใครสั่งข้าวันเฉลิมตาวันเฉลิมโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นคนสุดท้ายรวมอาลัยตาวันเฉลิมอีกเยอะเลยนะครับตาวันเฉลิมโดนอุ้มหายอุ้มตายขอเป็นคนสุดท้ายเพื่อนอายตาวันเฉลิมกินได้เป็นสังเสริญนะครับสังเสริญก็สังเสริญเป็นเท่าผู้ดี
คนกล้าวันนี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกันหากคนยัดยืนทะนงตั้งหลักปักธงไม่หวั่นยี่ยอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเค็ญไม่ท้อใช้เลือดเท่าไรน้อลามสังคมสาทางนาอนาคตงดงามแม้ไฟลุกลามจากเผ็ดเผาตรงนี้เปลี่ยนชีวิตของเรากลายเป็นดังเงาหนุ่มเท่าทุรีภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามมีสิ่งความทุนในดินจะพลิกชะตาภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามมีสิ่งความทุนในดินจะพลิกชะตาหากคนยัดยืนถนนตั้งหลักคงไม่หวั่นยิ่งยอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเค็ญไม่พอใช้เลือดเท่าไหร่น้อล้างสังคมสาขานตาอนาคตงดงามแม้ไฟลุกลามภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นความทุลีดินอยากเป็นกระตาภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นความทุลีดินอยากเป็นกระตาภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามความทุลีดินจากเป็นจะตายเพื่อให้ภูมิอยู่ตามนานาจากสู่นิรนามไม่สิ้นความทุลีดินจากเป็นจะตายเพื่อนครับเพลงที่เหมาะสมยามนี้ครับผมจะร้องเพลงสรรเสริญประชาชนครับราษฎรเดินเท้าสองมือถือป้ายสัจจะกองกำลังธรรมะมาเพื่อชนะอาธรรมต้องล้มตายกันมาเท่าไรศักดินายังคงเหยียบซ้ำเพราะเธอทูลคนที่กล้านำเพราะสรรเสริญคนที่กล้าชมดวงตะวันส่องฟ้ามองเห็นคนชั่วกับกลับแผ่นดินรอวันชำระสายฝนชะล้างอาธรรมเมื่อหมู่มวลเมฆร้ายไกลสิ้นแผ่นดินพ้นความบอบช้ำก็เชิดชูคนที่กล้านำก็สรรเสริญคนที่กล้าชนเล่งสรรเสริญประชาชนชนจนเจริญกองกำลังเดินเท้า
เดินมาชำระประวัติศาสตร์กองกำลังสร้างชาติไม่ใช่พวกศักดินาล้มเลิกเหล่าเทพจอมปลอมสองมือยกขึ้นถ่ายท่าขอสรรเสริญแด่ปวงประชาทุกเถิดเทิมสรรเสริญประชาชนเอาสี่เที่ยวครับเพลงสรรเสริญประชาชนประชาชนจนเจริญเพลงสรรเสริญประชาชนประชาชนจนเจริญตั้งไว้เพลงสรรเสริญประชาชนประชาชนจงเจริญเยี่ยมสุดท้ายดังที่สุดเพลงสรรเสริญประชาชนประชาชนจงเจริญเราดูวีดีทัศน์ของน้องต้ากันต่อค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะขอบคุณค่ะประเด็จการจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญประเด็จการจงพินาศประเด็จการจงพินาศขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะจ๊ะเดี๋ยวไปร่วมในโบสถ์เดียมเลยมาต่อปั๊กเกอร์ที่แจกวันนี้ค่ะเอากลับไปเป็นที่ระลึกได้นะคะเดี๋ยวความคืบหน้าในการติดตามของทางครอบครัวเขานะครับก็คือว่ามันก็ดูไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับก็คือว่าจากที่เมื่อกี้ผมเล่าทิ้งค้างไว้ก็คือว่าเมื่อปลายปีที่แล้วตอนเดือนธันวาเนี่ยทางครอบครัวก็ได้ไปถึงขนมเปญเพื่อติดตามหาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางการกัมพูชาก็มีหนังสือตอบกลับมาว่าพอดีหนูเลือกภาพก็ยังไม่มีข้อมูลใหม่อะไรครับก็คือว่าก็แค่รู้ว่าไม่มีอำนาจใดในโลกว่าเฉลิมเนี่ยเคยอยู่ที่กัมพูชาเขาใช้คำแล้วสาบสูญไม่มีใครล้มเลิกหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเพื่อยืนหยัดต่อเจ้าผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่ทั้งนี้เนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางครอบครัวก็ได้ไปยื่นเรื่องถึง DSI ให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยเช่นกันซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังเหมือนเรื่องไม่ถูกตั้งขึ้นมาแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยก็มีข้อมูลยืนยันว่าทาง DSI เนี่ยจริงๆแล้วก็มีการติดตามข้อมูลวันเฉลิมตั้งแต่วันที่หลังเขาลี้ภัยออกไปเพราะว่ามันก็มีภาพกล้องวงจรปิดของวันเฉลิมช่วงที่เขาอยู่ในกัมพูชาด้วยเช่นกันนะครับแต่นี้ก็คือหมายถึงว่าตอนที่เป็นข้อมูลอยู่ในข้อมูลคดีส่วนที่เป็นเกี่ยวคดีอาญาของวันเฉลิมที่เขาถูกตั้งข้อหาเกี่ยวคดีพรบ.คอมนะครับอ
ไม่กินแล้วก็จะขอเล่าข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าเมื่อกี้ที่คุณสมยศปรึกษาเกษมสุขเนี่ยเขาก็ได้บอกพูดเหมือนกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีบุคคลที่ประคับสูญหายไปแล้วเนี่ยทั้งหมด9คนก็คือในช่วงที่เขาพูดถึงก็คือเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยทางการเมืองไทยนะครับจำนวน9คนซึ่งวันเฉลิมเนี่ยก็เป็น1ใน9นั้นที่ถูกประคับสูญหายไประหว่างที่เขาต้องลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในช่วงหลังรัฐประหารก็คือรายแรกที่มีการรายงานว่าถูกประคับสูญหายไปเนี่ยก็คือดีเจซุนโฮหรืออิทธิพลสุกแป้นเนี่ยเป็นรายแรกที่เป็นผู้กลุ่มผู้ลี้ภัยที่มีการรายงานนะครับว่ามีประคับสูญหายไปช่วง เดือนกรกฎาคมปี2559ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ทราบชะตากรรมแล้วก็รายต่อมาเนี่ยก็คือโกติหรือวุฒิพงศ์กชธรรมคุณก็คือหายในเดือนเดียวกันเลยหายตัวไปในเดือนเดียวกันกับดีเจซุนโฮก็คือ29กรกฎาคมแต่ว่าเป็นปีถัดมานะครับรายนี้ก็ไม่ทราบชะตากรรมเหมือนกันแต่ว่าของกรณีโกติเนี่ยหรือคุณวุฒิพงศ์เนี่ยที่มีการรายงานข่าวแล้วก็มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ของคุณวุฒิพงศ์พยานในเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยเขาได้ไปให้สัมภาษณ์กับคุณอะไรนะก็คือกลับมาต่อนะครับก็คือว่ามีคนที่อ้างตัวว่าเป็นพยานเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับคุณจอมเพชรประดับที่ก็เป็นผู้ลี้ภัยเหมือนกันเนี่ยของช่องจอม Voice ก็คือเขาไปเล่าเหตุการณ์ในช่วงที่คุณโกติเนี่ยถูกจับกุมตัวโดยบุคคลปริศนาก็คือโกติเนี่ยก็ถูกจับกุมไปจากที่พักในประเทศที่เขาลี้ภัยอยู่กันครับก็คือลาว ซึ่งเหตุการณ์ที่พยานเล่าเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่โกติเนี่ยก็ถูกจับตัวไปโดยบุคคลกลางดึกหลังจากที่เขาเพิ่งไปเจอเพื่อนมาแล้วก็โดนจับตัวไปตอนที่กำลังจะเข้าบ้านตัวเองแล้วก็คือก็เป็นรายที่สองที่มีการรายงานว่ามีการประคับสูญหายไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อีกปีหนึ่งถัดมาเดือนธันวาคมเนี่ยก็หายไปเลยทีเดียว3คนก็คือสุรชัยแซ่ด่านหรือสุรชัยด่านวัฒนานุสรแล้วก็ชัชชาญบุพภาวันแล้วก็ไกลเดชลือเลิศทั้งนี้เนี่ย3คนนี้เนี่ย
คุณสุรชัยเนี่ยปัจจุบันก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับแต่ก็เพื่อนคนที่เป็นคนรู้จักของคุณสุรชัยเนี่ย2คนซึ่งเป็นผู้ติดตามด้วยเนี่ยก็คือคุณชัดชาญกับไกเดชก็คือหลังจากมีข่าวว่าหายตัวไปพร้อมกัน3คนแล้วราวเดือนรอใกล้ๆช่วงคริสต์มาสปี61ก็ปรากฏการพบศพของคุณชัดชาญกับไกเดชลือเลิศเนี่ยมาขึ้นฝั่งแม่น้ำโขงที่ฝั่งไทยนะครับก็ทำให้มีการคาดการไปต่างๆนานาว่าคุณสุรชัยเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเช่นกันแล้วก็ปีต่อมา2562ก็มีคนหายไปอีก3คนคือคุณชูชีพชีวสุดหรือลุงสนามหลวงครับแล้วก็กฤษณะทับไทยแล้วก็สยามธีรวุฒิ3คนนี้เนี่ยปัจจุบันก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ถูกมีการรายงานข่าวว่าเขาถูกประคับสูญหายไประหว่างที่ลี้ภัยการเมืองซึ่งข่าวที่ข่าวสถานที่สุดท้ายที่มีการรายงานก็คือว่าตัวเขาพวกเขาอยู่ที่เวียดนามแต่ว่าก็หายไปจากที่พักในเวียดนามเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีภาพ CCTV ชัดเจนเช่นเดียวกับของคุณกรณีของคุณวันเฉลิมนะครับแล้วก็รายที่9เนี่ยรายล่าสุดก็คือคุณวันเฉลิมที่ถูกอุ้มหายไปวันนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งทั้งหมด9คนที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยที่จะเรียกว่าไงดีคือค่อนข้างมีบทบาทในการออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยในช่วงที่เขาลี้ภัยไปแล้วจำผมได้อยู่แล้วแหละผมจะเป็นนักข่าวแต่ประชาไทยครับอยากจะขอสัมภาษณ์คร่าวๆเกี่ยวกับความคืบหน้าหน่อยได้ไหมครับว่าแบบทำอะไรไปบ้างช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่าแบบที่ว่าไปเขมรมาแล้วก็มาไทยก็ไปติดตามเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ผมว่าไม่ได้คุยกับเยี่ยมด้วยหรอกคุยครับแต่ว่าดีไลน์อยู่ไหนให้พูดออกมาหน่อยใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คุณสิตานันเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คุณสิตานันพี่สาวของคุณวันเฉลิมนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าช่วงปีที่ผ่านมาว่าทำอะไรไปบ้างแล้วมันไม่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับก็ถามว่ามีความคืบหน้าไหมมันก็ไม่มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าสิ่งที่เราไปยื่นหนังสือไม่ว่ากระทรวงยุติธรรม DSI แล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดก
ก็ได้แต่บอกว่าขอดูเอกสารก่อนแล้วจะทำการสืบสวนสอบสวนแต่ก็ยังไม่รับเป็นคดีพิเศษแต่สิ่งที่เราทนทุกข์ทรมานมาตลอดระยะเวลา1ปีก็คือคุณไม่ทำอะไรเลยนะคะประชาชนหายไป1ปีคุณบอกว่ายังไม่มีหลักฐานแต่เราหาหลักฐานมาให้ท่านแล้วค่ะท่านควรจะทำการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังได้แล้วค่ะหลักฐานที่ว่ามีอะไรบ้างครับก็มีพาสปอร์ตกัมพูชาแล้วก็หนังสือของปอทนะคะที่ติดตามตัววันเฉลิมว่าวันเฉลิมอยู่ที่ไหนแล้วก็สถานที่อยู่ที่เรามีภาพวิดีโอแล้วสามารถระบุได้ว่าวันนั้นเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็แบงค์บัญชีของธนาคาร ABA ของกัมพูชาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันสามารถยืนยันได้แล้วนะคะว่าวันเฉลิมอยู่ที่นั่นถ้าเขาทำการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังมาดูสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจังหมายถึงว่าทางการไทยเนี่ยเคยสืบเรื่องของวันเฉลิมมาแล้วใช่ไหมครับพี่ว่าเขาไม่เคยสืบครับอ๋อหมายถึงว่าคดีเก่าครับเหมือนมันเป็นการสืบคดีเก่าอ๋อคดีเก่าเนี่ยเขาตามตัววันเฉลิมตั้งแต่เรื่องคสช.ที่ต้าไม่ได้ไปรายงานตัวนะคะแล้วก็หนังสือจะมีหนังสือ2ฉบับออกจากปอท.นะคะว่าติดตามวันเฉลิมตั้งแต่สนามบินขึ้นแท็กซี่คันไหนไปรับใครไปจุดที่พักกับพำนักอยู่ที่คอนโดไหนเขารู้หมดอะค่ะแล้วก็ส่งคนตามวันเฉลิมตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านั้นอะเรามีแล้วเราอะสามารถยืนยันได้ด้วยว่าวันเฉลิมมาอยู่ที่นั่นจริงนะคะแล้วที่ไปตามปีที่แล้วที่กัมพูชาครับแล้วทางกัมพูชาก็มีการตอบกลับอะไรมาบ้างหรือยังคือวันที่พี่ไปให้ปากคำที่กับผู้พิพากษาที่กัมพูชาค่ะมันก็มีบางเหตุที่ท่านผู้พิพากษาพูดกับพี่แต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้เปิดเผยกับใครเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะฟ้องถ้าพี่เอาข้อมูลที่คุยกับเขาไปเปิดเผยเขาจะฟ้องหมิ่นประมาทพี่แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน่ะพี่ว่าพี่ควรจะพูดได้แล้วเพราะตอนนั้นน่ะเขาบอกพี่ว่าคุณจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่ก็เลยถามท่านกลับไปว่าท่านยืนยันแล้วใช่ไหมว่าวันเฉลิมมาหายไปจากที่นั่นจริงมีการกระทำอย่างที่ว่าจริงเขาก็บอกว่าใช่เขาบอกให้พี่กลับไปคิดดูว่าพี่จะฟ้องยังไงซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไปแล้วเราก็ไม่เคยเปิดเผยจนมาถึงวันนี้นะคะมันครบรอบ1ปีแล้วเราควรจะพูดได้แล้วค่ะก็คือเขาถึงขนาดมีขู่เลยล่ะครับว่ามีการจะฟ้องหมิ่นประมาทมีการเปิดเผยข้อมูลใช่เขาบอกว่าถ้าพี่เอาข้อความที่คุยกับท่านในวันนั้นไปเผยแพร่เขาจะฟ้องหมิ่นประมาทพี่แต่ณตอนนี้ให้เขาฟ้องเถอะค่ะถ้าเขาอยากจะฟ้องเต็มที่ค่ะเราก็เตรียมตัวของเราแล้วค่ะเพราะระยะเวลามันผ่านไปเต็มแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าค่ะแล้วหลังจากนี้จะทำอะไรต่อไหมครับหมายถึงว่านอกจากกิจกรรมที่จะไปยื่นหนังสือมันยังพอทำอะไรได้อีกไหมในกระบวนการก็คือวันนี้นะคะพี่ได้ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงยุติธรรม